ข่าวแรกวันนี้จะพาไปเกาะติดกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะปีนี้เป็นปีที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือบรรดาต้นทุนในการประกอบธุรกิจของกิจการต่างๆซึ่งล่าสุดทางการญี่ปุ่นเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาค้าส่งของญี่ปุ่นปรากฏว่าเดือนเมษายนเดือนเดียวนะคะตัวเลขนี้พุ่งขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า6ปีครึ่งค่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของบรรดาภาคธุรกิจของญี่ปุ่นโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เขาออกมาเปิดเผยดัชนีราคาสินค้าเอกชนนะคะ Corporate Goods Price Index หรือว่า CGPI ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดราคาค้าส่งที่บริษัทต่างๆเรียกเก็บจากสินค้าและบริการซึ่งกันและกันในเดือนเมษายน2564ตัวเลขดัชนีนี้เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นการเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วที่สุดเลยนับตั้งแต่ในรอบ6ปีครึ่งที่ผ่านมาดัชนีราคาค้าส่งที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงต้นทุนพลังงานแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งไปกระทบต่อมาร์จิ้นกำไรของภาคธุรกิจโดยราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันในเดือนเมษายนค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนราคาโลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นอลูมิเนียมทองแดงก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 35.2% เลยทีเดียวทั้งนี้สินค้าในการคำนวณดัชนี CGPI มีทั้งหมดประมาณ744รายการในจำนวนนี้กว่าครึ่งเลยก็คือ339รายการราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะที่ราคาสินค้ากว่า289รายการปรับตัวลดลงดัชนีราคาค้าส่งดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยซึ่งนักวิเคราะห์ก็ออกมาระบุนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่กระทบกับการบริโภคภายในประเทศทำให้ภาคธุรกิจยังไม่ได้รีบจะส่งต่อภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคซึ่งก็มีความละเอียดอ่อนค่ะต่อการจะไปปรับเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงหัวหน้าแผนกสถิติดัชนีราคาของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะเขาก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าดัชนีราคาค้าส่งที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ก็น่าจะมาจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าแทบทั่วโลกเลยค่ะราคาน้ำมันถ้าเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างบ้านเราเองราคาเหล็กที่เป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเองก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ซอฟต์คอมมอดิตี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบจะทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ